ท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องการไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์จันทร์โอชาในประเด็นของ EEC มันมีอีกประเด็นนึงที่ผมไม่สามารถไว้วางใจคุณประยุทธ์ได้นั่นก็คือวิธีการทำงานวิธีการบริหารซึ่ง2วันที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการชี้แจงไม่ว่าจากคุณประยุทธ์เองแล้วก็จากครม.ผมรู้สึกอย่างนี้ครับท่านประธานผมคิดว่าการบริหารการทำงานของครม.ชุดนี้คือการบริหารแบบผู้ปกครองซึ่งมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยที่เราใฝ่ฝันเลยนี่คือการบริหารแบบที่ผมชอบเรียกว่ารัฐแสนรู้เพราะรู้ไปหมดเลยรู้ว่าต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้รู้ว่าเดี๋ยวอันนี้มันดีทำแบบนี้มันดีแล้วมันจะได้แบบนี้รู้ถึงขนาดที่ว่าคนไทยไม่มีปัญญาทำอะไรเองรัฐแสนรู้นี่แหละครับที่เป็นปัญหาของประเทศเราอยู่ท่านประธานผมขอประทานโทษที่นอกเรื่องนะครับผมขอกลับมาเข้าเรื่องของผมท่านประธานครับ6ปีที่ผ่านมานี้โครงการมากมายครับนโยบายสาธารณะมากมายที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาแต่หนึ่งในนั้นครับคือโครงการที่ใช้เงินภาษีประชาชนในการลงทุนเยอะที่สุดนั่นคือโครงการ EEC หรือชื่อเต็มก็คือโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและผมก็เชื่อว่านี่เป็นกล่องดวงใจของท่านจริงๆนี่เป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของท่านจริงๆที่ท่านห่วงใยรักษามันยิ่งชีพท่านประธานครับ EEC เป็นโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ครับที่เกิดใน3จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า1ล้านล้านบาทพื้นที่สีเขียวเดิมถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพิ่มขึ้น 165,000 ไร่ซึ่งคุณประยุทธ์ก็อ้างถึงประโยชน์ของชาติว่าจะได้รับมากมายมหาศาลขนาดไหนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่แต่ในฐานะที่ผมเป็นคนพื้นที่ครับในฐานะที่ผมและพรรคล่าสุดที่โดนยุบไปติดตามกันมานานครับเราไม่สามารถเชื่อคำอ้างของคุณประยุทธ์ได้เลยเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่มันตรงกันข้ามครับแต่แหมล่าสุดเมื่อเช้าผมเพิ่งได้ยินท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณประยุทธ์กำลังจะเอา EEC ไปเป็นโมเดลที่จะใช้ไปอีก20จังหวัดทั่วประเทศท่านรัฐมนตรีบอกว่าท่านนายกกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ผมเข้าใจครับท่านประธานว่าคุณประยุทธ์เป็นคนตลกแต่อย่ามาตลกกับประเทศชาติครับอย่ามาตลกกับประชาชน EEC ยังไม่ถึงไหนเลยครับมันเพิ่งตั้งไข่ EEC ไม่ได้เข้าใกล้คำว่าความสำเร็จเลยแล้วจะเอา EEC เป็นโมเดลเหรอครับเราจะเอาอะไรเป็นโมเดลได้มันต้องสำเร็จก่อนนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนทุกวันนี้ท่านยังประเมินมูลค่ามันไม่ได้เลยแต่ท่านจะเอาไปเป็นโมเดลอีก20จังหวัดผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กว่านี้ครับท่านประธานถ้าเกิดคุณประยุทธ์เองแล้วก็ครม.ลองกลับไปทบทวนครับไปถอดบทเรียนโครงการเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือว่า SEZ มันเกิดขึ้นก่อน EEC ครับมันเกิดขึ้นกับ10จังหวัดชายแดนทั่วประเทศท่านถอดบทเรียนตรงนั้นก่อนดีกว่าท่านลงทุนไปหลายหมื่นล้านผลเป็นอย่างไรตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วเอาบทเรียนตรงนั้นมาใช้กับ EEC ในปัจจุบันผมว่านั่นเป็นประโยชน์มากกว่านั่นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการมากกว่าท่านประธานครับพี่น้องประชาชนทำงานกันเลือดตาแทบกระเด็นนะครับเอาเงินภาษีไปจ่ายให้คลังแล้วก็คงไม่คิดว่าจะให้ท่านไปเล่นการพนันด้วยการที่เสียแล้วหน้ามืดรีบเอาคืนทันทีมันนี่ไม่ใช่บ่อนพนันนะครับอย่าเพิ่งรีบเอา EEC เป็นโมเดลครับ EEC เป็นโมเดลไม่ได้ครับโมเดลเดียวที่ท่านใช้ได้โมเดลเดียวที่มันประสบความสำเร็จมาโดยตลอดคือโมเดลของการใช้อำนาจทำให้มันกลายเป็นกฎหมายโมเดลของการเอาความต้องการของตัวเองและพวกพ้องบรรจุลงไปในกฎหมายนั่นคือโมเดลที่ท่านใช้มาตลอดเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ EEC คืออะไรไม่ว่าท่านจะต้องการอะไรแต่ว่าท่านรวบอำนาจไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วครับยังไงอำนาจอยู่ที่โครงการ EEC อำนาจอยู่ที่พ.ร.บ. EEC ซึ่งต่อให้เราอยู่ในยุคของการเลือกตั้งแล้ว
แต่ระบบเผด็จการยังซ่อนอยู่ในพรบ EEC ท่านประธานครับนี่เป็นข้อมูลที่ผมเตรียมมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมในลักษณะทุจริตเชิงอำนาจทำลายนิติรัฐนิติธรรมเพิ่มปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเสี่ยงที่แน่ๆท่านทำเพียงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและไม่เคยเห็นหัวประชาชนผมจึงเตรียมเหตุผลมา3เหตุผลครับที่ทำให้ผมไม่สามารถไว้วางใจคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปเหตุผลประการแรกครับคุณประยุทธ์มีพฤติกรรมทุจริตเชิงนโยบายรุกแก่อำนาจใช้มาตรา44ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมแปรรูปกระบวนการกฎหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นกฎหมายที่ตัวเองต้องการอย่างมีระบบท่านประธานครับพรบ EEC จริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณต้นปี58ตอนนั้นมีชื่อว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหลายคนคงคุ้นๆนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับก็เข้าครม.วันที่17เมษายน2560จริงๆถ้าปล่อยไปตามกระบวนการเนี่ยปัจจุบันก็คือวันที่10พฤษภาคม2561พรบ.ก็ถูกประกาศใช้แต่ด้วยความใจร้อนครับผมไม่ทราบด้วยสาเหตุอะไรทำไมท่านถึงรอไม่ได้ในเมื่อมันเข้ากระบวนการแล้วกระบวนการที่สนช.ท่านเป็นคนตั้งขึ้นมาเองจะเป็นผู้ยกมือโหวตให้ท่านใช้คำสั่งมาตรา44ฉบับแรกคือฉบับที่2/60คือการจัดตั้งสำนักงาน EEC ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตั้งเลขาธิการมีอำนาจเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่2 มกราคม 60ยังไม่ผ่านวาระแรกเลยครับในสนช.ท่านรีบอะไรผมไม่เข้าใจฉบับที่2ออกมาวันที่26 พฤษภาครับคือคำสั่งที่28/60คือการเร่งรัดกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เสร็จภายใน1ปีและสำนักงานสามารถดำเนินการได้ก่อนคือดำเนินการไปพร้อมกับทำ EIA มันก็แปลกๆนะครับที่เราดำเนินการไปก่อนที่เราจะประเมินแล้วถ้าเราประเมินไม่ผ่านแล้วที่เราทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับฉบับที่3 25 ตุลา 60ฉบับที่47/60ฉบับนี้ยกเว้นผังเมืองครับและประกาศให้สำนักงาน EEC เป็นผู้กำหนดผังเมืองแล้วก็ส่งไปให้โยธาธิการและผังเมืองทำต่อจนเราได้ผังเมืองทุกวันนี้ที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันท่านประธานครับไม่น่าแปลกใจเลยครับทำไม3จังหวัดถึงมีแต่เรื่องคัดค้านเรื่องร้องเรียนชาวบ้านรวมตัวกันมายื่นหนังสือมากมายในมือผมเนี่ยคือหนังสือเพียงแค่น่าจะครึ่งเดียวนะครับที่ผมเตรียมมามันเยอะจนผมไม่รู้จะรับเรื่องร้องเรียนยังไงแล้วผมไม่มีเวลาไปทำอะไรแล้วท่านประธานครับอย่างนี้แปลว่ากระบวนการร่างกฎหมายมันไม่มีค่ามันไม่มีความหมายพรบที่สนช.กำลังจะอนุมัติอยู่แล้วเพราะว่าท่านแต่งตั้งขึ้นมาเองท่านแทรกแซงกระบวนการแบบนี้เท่ากับเป็นการกดดันให้สนช.ยังไงก็ต้องโหวตให้ท่านอยู่ดียังไงพรบนี้มันเกิดขึ้นแน่ๆปัญหาคือท่านยังไม่ได้ถามประชาชนท่านยังไม่ได้ถามใครเลยนี่คือปัญหาของพรบ EEC ครับท่านประธานครับด้วยที่มาที่ไม่ชอบเนื้อหาที่ไม่ชอบมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเรามาดูพรบกันนิดนึงครับทั้งหมด73มาตราท่านประธานคะผมขออนุญาตจัดกลุ่มปัญหาออกมีผู้ประท้วงนะครับท่านประท้วงอะไรครับท่านประธานคะดิฉันนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐขออนุญาตประท้วงท่านประธานและก็ผู้อภิปรายนะคะในข้อประชุมข้อที่69นะคะในเรื่องของผู้อภิปรายเนี่ยกำลังอภิปรายนอกประเด็นนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายอยู่ไม่ได้เกิดช่วงที่ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะท่านจิรัตครับอย่าไปไกลมากนะครับผมกำลังฟังอยู่เพราะท่านกำลังพูดถึงทุจริตเชิงนโยบายนะครับท่านย้อนไปไกลไปหน่อยครับเชิญต่อครับเชิญครับท่านประธานครับคือท่านประธานครับปี60ก็ไม่ไกลนะครับ
แล้วก็ทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันส่งผลกับวันนี้ประท้วงครับมีผู้ประท้วงอีกครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคำพองเทพคำครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะครับให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยแล้วก็มาตรข้อ177นะครับให้รัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้แจงนะครับอย่าลืมนะครับว่านิดเดียวนะครับท่านประธานคุณวิษณุเครืองามเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยมีอายุยืนยาวมาตั้งแต่ยึดอำนาจก่อรัฐประหารและผมวินิจฉัยได้แล้วครับคุณลำพองครับคุณคำพองก็ข้อ9ก็ผมประชุมด้วยความเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเนื่องจากผู้ประท้วงเนี่ยประท้วงว่าสิ่งที่ท่านผู้อภิปรายท่านจิรัตน์เนี่ยพูดไปก่อนรัฐบาลชุดนี้บริหารนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าโอเคเขาคงจะพยายามพูดได้บ้างนะครับก็พยายามจะให้เข้ามาสู่รัฐบาลปัจจุบันว่าเป็นยังไงต่อไปผมก็ไม่ได้ไปห้ามอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยอยู่ครับจะไม่เรียบร้อยก็ตอนทั้งประท้วงกันเยอะๆนี่แหละครับเชิญนั่งลงครับท่านด้านหลังครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศ์สอนวัฒน์ขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ครับเมื่อกี้ท่านประธานวินิจฉัยว่าผู้อภิปรายเนี่ยไปไกลซึ่งผมคิดว่าการใช้ดุลพินิจของท่านไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้อภิปรายเนี่ยได้อภิปรายอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ได้ไปไกลถึงขนาดที่ท่านจะกล่าวหาผู้อภิปรายด้วยซ้ำว่าไปไกลซึ่งการอภิปรายเนี่ยพูดถึงพ.ศ. 2560และนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นคนเดิมขอประท้วงท่านประธานครับก็เราตกลงกันไว้แล้วใช่ไหมครับว่าก่อนมีการอภิปรายท่านสามารถจะพูดในอดีตของท่านนายกได้บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องกับการบริหารปัจจุบันเมื่อสักครู่นี้มีผู้ประท้วงนะครับว่าท่านพูดไปก่อนที่จะมีการรัฐบาลชุดนี้บริหารบ้านเมืองผมก็เลยเตือนไปนิดว่าไม่ต้องไปไกลมากนะครับเอาดึงเข้ามาเพราะผมกำลังฟังอยู่ก็ยังอยู่ในประเด็นอยู่ว่าท่านกำลังกล่าวหาว่าทุจริตเชิญนโยบายผมก็ยังพูดอย่างนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านประท้วงไม่ค่อยถูกแล้วครับเชิญแล้วครับเชิญต่อครับครับท่านประธานครับผมยังอยู่ในประเด็นครับเพราะว่าผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่งอนุมัติในรัฐบาลชุดนี้นะครับท่านประธานครับรัฐสมัยประชุมเรากำลังจะปิดลงไม่กี่วันนี้แล้วมียัตติยื่นเข้ามาจากสมาชิกมากมายครับมีแค่3ยัตติเท่านั้นครับที่ไม่ผ่านการขอตั้งกรรมธิการยัตติแรกก็คือยัตติ EEC นี่แหละครับยัตติที่2คือยัตติการขอศึกษาผลกระทบจากม.44ที่ท่านอาจารย์ปริยบุตรแสงกนกกุลเป็นคนเสนอและยัตติที่3คือการป้องกันรัฐประหารท่านประธานครับ3ยัตตินี้จำเป็นที่จะต้องกลับไปดูม.44ทั้งหมดครับผมตั้งข้อสังเกตว่านั่นหรือเปล่าทำให้ไม่สามารถตั้งกรรมาธิการได้นั่นเป็นเหตุผลครับที่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้ย้อนอดีตครับท่านประธานครับขออนุญาตต่อนะครับเนื้อหาของพ.ร.บ. EEC ครับที่มีกฎหมายที่มีประเด็นค่อนข้างมีปัญหาหลายอย่างผมด้วยความที่มีทั้งหมด73มาตราซึ่งผมก็คิดว่าก็มีปัญหาทั้งหมด73มาตราครับแต่ว่าเวลาเราไม่มีงั้นผมจะขออนุญาตรวมกลุ่มจำแนกออกมาเป็นปัญหาทั้งหมด3อันครับอันแรกคืออันล็อกครับท่านให้อำนาจปลดล็อกตัวเองทุกอย่างในพ.ร.บ. EEC กฎหมายหลายฉบับถูกข้ามเลขาธิการ EEC กรรมการ EEC สามารถอนุมัติอนุญาตอะไรได้หลายอย่างที่ดินสปก.ท่านกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ประชาชนเรียกร้องเรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วครับมาตรา36มาตรา29มาตราที่30คณะกรรมการ EEC กำหนดผังเมือง3จังหวัดได้เองท่านประธานครับผมขออนุญาตแสดงภาพผังเมืองนี่คือผังเมือง3จังหวัดในพื้นที่สีม่วงนะครับผมลองจินตนาการสมมุติดูว่าถ้าเกิดต้องการให้พื้นที่ทั้ง3จังหวัดเป็นสีม่วงแบบนี้เลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม
ผมอ่านพรบ EC ผมรู้สึกว่าไม่มีตรงไหนห้ามนะครับถ้าเราตัดแม่น้ำตัดป่าตัดเขตที่ทำไม่ได้ออกไปภาพนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับภาพต่อไปถ้าเกิดสำนักงาน EC ต้องการทั้งตะวันออกเลยเหรอครับภาคตะวันออกทั้งหมดม่วงแบบนี้ทำได้ไหมครับพรบนี้ก็ไม่ได้ห้ามที่จะให้ที่จะทำไม่ได้ครับท่านประธานจริงๆต้องเพิ่มอันที่4นะครับคืออันไรวะเนี่ยกฎหมายอะไรวะเนี่ยแต่ว่าผมเตรียมแค่3อันอันที่2ครับท่านประธานอันซีนคือเราไม่เคยเห็นกฎหมายแบบนี้จริงๆครับท่านประธานสำนักงาน EEC เป็นนิติบุคคลของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นๆแต่ว่าต้องจัดสรรงบประมาณให้นะครับคลังจะต้องจัดสรรงบประมาณให้ย้อนกลับไปวันที่อนุมัติวาระแรกในร่างพรบ EEC ของสนช.ในชั้นสนช.ผมอ่านจากชวเลขท่านประธานครับมีอย่างน้อย 7-8 ครั้งที่สมาชิกสนช.พูดคำประมาณว่าเราไม่เคยเห็นกฎหมายแบบนี้มาก่อนกฎหมายแบบนี้น้อยประเทศจะมีผมขอยกตัวอย่างพลเรือเอกธราธรขจิตสุวรรณขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านกล่าวว่าเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เลขาธิการมีอำนาจมากอำนาจของเลขาธิการกลับไปไม่มีระบบสรรหาผมก็เลยเสนอคำประยติเพราะเราไม่เคยมีกฎหมายแบบนี้มาก่อนผมเป็นห่วงว่าในอนาคตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อเนื่องจะมีปัญหาท่านสิริพลยอดเมืองเจริญขออนุญาตเอ่ยนามท่านอีกครั้งนะครับผมชื่นชมท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามในการตอบเพราะว่าท่านแนะนำตลอดว่าการแสดงเหตุผลได้เสมอขึ้นอยู่กับผู้รับฟังจะมีน้ำหนักที่มีเกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าไหร่เวลานี้ผมในฐานะที่เป็นผู้รับฟังแล้วก็พยายามเสนอความเห็นให้เกิดประโยชน์มากในสภาเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วน้อยประเทศจะออกกฎหมายอย่างนี้ตัวอย่างอีกท่านนะครับท่านวันชัยสารทูลทัศน์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านพูดว่าต้องขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการและท่านรองนายกรัฐมนตรีความจริงผมเคารพรักท่านหนังสือตำราทุกฉบับของท่านผมซื้อมาอ่านหมดนะครับแล้วก็เคารพท่านมาตลอดตรงนี้คุ้นๆเหมือนกันนะครับเหมือนเคยได้ยินขออนุญาตต่อนะครับอย่างที่เรียนว่าในกฎหมายฉบับนี้เขียนกว้างมากเวลาปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่2ปีตลอดไปจนกว่าจะแก้ไขก็ยากเราก็ทราบกันดีท่านประธานครับนี่คือคำที่ผมถอดมาจากชวเลขบันทึกชวเลขนอกจากว่าสำนักงาน EEC เนี่ยจะใช้กฎหมายของตัวเองที่ค่อนข้างจะยูนิคแล้วนะครับสำนักงาน EEC ยังเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับลูกเทวดาสำนักงาน EEC จะทำอะไรก็ได้อำนาจเยอะแยะไปหมดไม่ใช่แค่3จังหวัดนะครับพื้นที่โดยรอบก็ทำได้ให้สิทธิ์สัมปทานได้ทำสัญญาเองก็ได้ท่านประธานเราจะเอาภาษีประชาชนขนาดนั้นน่ะไปให้คณะกรรมการที่คุณประยุทธ์เป็นประธานกรรมการที่เหลือก็เป็นรัฐมนตรีทั้งหลายที่นั่งอยู่ในวันนี้นะครับบวกกับกลุ่มเอกชนสภาพัฒน์อ๋อประธานโทษครับกลุ่มเอกชนไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นธนาคารทั้งหลายท่านประธานครับเรามีลูกเทวดาเนี่ยมันผมว่ามันยังไม่พอท่านประยุทธ์ไม่พอคุณประยุทธ์ต้องการคลอดหลานเทวดามาอีกนั่นก็คือให้อำนาจเลขาธิการที่สมาชิกสนช.เอ่ยคำว่าท่านเลขาธิการผู้ยิ่งใหญ่นี่เป็นคำจากบันทึกชวเลขนะครับผมไม่ได้แอบอ้างอำนาจของเลขาธิการเยอะมากครับที่มาก็คือการแต่งตั้งไม่มีการยึดโยงกับประชาชนท่านประธานสิ่งที่เลขาธิการสามารถทำได้คือสามารถทำแทนกรรมการได้ทุกอย่างมีอำนาจแทนหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ในประเทศนี้อย่างน้อยๆ19ฉบับไม่บังคับใช้ที่นี่ครับเลขาธิการมีอำนาจเหนือกว่านั้นท่านประธานอันที่4ที่ผมอยากจะกลับมาอันลิมิเต็ดครับอันลิมิตจริงๆครับเพราะว่าสิทธิประโยชน์มากมายที่ให้กับผู้ลงทุนให้แล้วก็
ต้องให้อีกให้แล้วให้อีกไม่พอก็ไปให้ที่หน่วยงานอื่นไปให้ที่กองทุนอื่นสิทธิประโยชน์มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิทธิในการถือครองที่ดินสิทธิในการเช่าสิทธิในภาษีสิทธิในตม.ในการอนุญาตนำเข้าต่อเนื่องนะครับทำไมเรารู้สึกว่าใน3จังหวัดนี้ประชาชนคนไทยรู้สึกต่ำต้อยเหลือเกินครับท่านประธานทำไมเราไม่ได้สิทธิ์อะไรพวกนี้บ้างเลยเราก็อยากได้นะครับจริงๆแล้วท่านประธานครับผมขอสรุปว่าพ.ร.บ. EEC เป็นพ.ร.บ.ที่ให้อำนาจแบบไร้ขอบเขตกับสำนักงาน EEC กับกรรมการทั้งหมดนั่นก็คือตัวคุณประยุทธ์เองและพวกเป็นกฎหมายที่คลุมเครือครับทุกอย่างต้องตีความผ่านกรรมการทั้งหมดมีอิสระในการใช้สูงมากรวบอำนาจทุกอย่างไว้กับตัวเองหมดและสถานะของหน่วยงานนี้ก็ยากที่จะตรวจสอบครับผมยังไม่เข้าใจว่าจะใช้วิธีการไหนที่จะเข้าไปตรวจสอบสำนักงานนี้ได้ผมพยายามมาจะหมดสมัยประชุมอยู่แล้วครับอีก2วันผมยังแตะต้องสำนักงานนี้ไม่ได้เลยเอกสารที่ผมขอจากสำนักงานนี้ไปบางฉบับ3เดือนครับถึงจะได้บางฉบับตอบกลับมาว่าไม่ให้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่ากฎหมายที่ออกโดยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกอย่างนี้ผมกลัวนะครับว่าเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงแทนแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทำนี่มันถูกกฎหมายก็ท่านเขียนกฎหมายเองครับมันจะไม่ถูกได้ยังไงท่านประธานครับผมขอไปเหตุผลที่2คือคุณประยุทธ์ไม่เคยเห็นหัวประชาชนท่านประธานผมอภิปรายไปแล้วนะครับว่าที่ผ่านมา3ยติที่ตั้งกรรมาธิการไม่ได้ทำไมครับในเมื่อประชาชนเขาต้องการที่จะให้เราเข้าไปตรวจสอบการเข้าไปตรวจสอบโครงการ EEC มันเป็นปัญหาตรงไหนครับมันทำให้โครงการนี้ช้ายังไงครับถ้าโครงการนี้มันถูกต้องโปร่งใสมาตั้งแต่แรกไม่ต้องกลัวเราไปเจออะไรหรอกครับเพราะเราไม่เข้าไปเราก็เจอท่านประธานครับเราดูการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนลงไปรับฟัง40ครั้งเอกสารฉบับนี้เอกสารที่สรุปการรับฟังทั้งหมดผมขออยู่3เดือนส่งมาให้ผมประมาณ20กว่าแผ่นการรับฟัง40ครั้งที่19ครั้งเป็นไปลงไปรับฟังกับหน่วยงานราชการด้วยกันเองส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ21ครั้งใน40ครั้งคือลงไปคุยนอกพื้นที่สีม่วงทั้งหมดดูจากรูปนี่จุดดาวนี่คือจุดที่นอกพื้นที่สีม่วงนะครับบางจุดเนี่ยนอกอำเภอด้วยซ้ำส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพมีแค่2ครั้งเท่านั้นเองที่อยู่ในจุดพื้นที่สีม่วงคือผมเข้าใจครับท่านไม่สามารถระบุตำแหน่งได้เพราะว่าท่านยังกำหนดพื้นที่สีม่วงไม่ได้ท่านเพิ่งมากำหนดพื้นที่สีม่วงทีหลังการรับฟังความคิดเห็นของท่านนะครับหลายครั้งที่ใช้ชื่อเวทีว่าสัมมนาเสวนาประชาชนที่ไปแสดงความคิดเห็นถ้าเขาไปเซ็นชื่อขึ้นมาเนี่ยเขาคือผู้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วผมมีโอกาสไปร่วม2ครั้งครับทั้ง2ครั้งเวลาที่เปิดให้ประชาชนได้พูดเนี่ยไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนึงครับแต่ไม่เคยปรากฏว่าท่านเอาความเห็นของประชาชนมาใช้มาปรับกับการทำงานของท่านเลยท่านยกตัวอย่างล่าสุดครับสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินผมไม่รู้ว่าท่านจะเหมารวมอันนี้ไปเป็นการรับฟังความคิดเห็นรอบที่2หรือเปล่านะครับแต่ผมก็หวังว่าจะไม่ทําอย่างนั้นท่านประธานครับวันที่5ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ5มิถุนายนกับวันที่4มิถุนายนท่านใช้ผังเมืองในการลงไปรับฟังความคิดเห็นคนละผังกันนะครับผังวันที่5คือปรับปรุงแล้วผังวันที่4ยังไม่ได้ปรับปรุงนั่นหมายความว่าคืนเดียวท่านเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดเลยเพราะช่วงนั้นวันที่3 4 5 6 7 8เรียงกันเลยคือท่านลงไปรับฟังความคิดเห็นทุกวันมันด้วยมาจากกฎหมายที่ท่านเขียนนั่นแหละครับที่บอกว่าต้องเสร็จภายใน1ปีทุกอย่างเลยต้องเร่งรีบไปหมดพอเร่งรีบประชาชนก็ไม่ได้รับความใส่ใจดูแลเท่าไหร่ครับที่แน่ๆถ้าเกิดว่ารับฟังแล้วไม่ผ่านขึ้นมาทำยังไงครับในเมื่อมีกำหนดไว้แค่1ปีมันเท่ากับว่ายังไงผังเมืองที่ท่านเป็นคนวาดภาพออกมามันก็ต้องเป็นตามนั้นอยู่แล้ว
ท่านประธานครับพื้นที่ 165,000 ไร่ท่านบอกว่ามันเป็นพื้นที่รกร้างบ้างพื้นที่ชนบทบ้างพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาบ้างผมคิดว่าท่านคงจะจินตนาการได้บ้างว่ามันคงจะมีปัจเจกชนหรือว่ามนุษย์ที่มีชีวิตอยู่อาศัยอยู่ใน 160,000 ไร่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะไม่มีคนอาศัยอยู่ในนั้นประชาชนคนไทยไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองกี่ล้านคนครับแต่ท่านบอกว่ามันเป็นที่รกร้างท่านไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ในนั้นเลยท่านประธานครับผมขอย้อนกลับไปที่ชั้นสนช.อีกครั้งหนึ่งท่านสนช.ท่านหนึ่งท่านบอกว่าถ้าได้รับประกาศเป็นเขตส่งเสริมแล้วรัฐจะต้องเยียวยาแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีมาตรา60รัฐจะต้องช่วยเหลือจะต้องเยียวยาจะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นจะต้องให้เงินสงเคราะห์เยียวยาโดยการสร้างที่อยู่อาศัยให้ก็สุดแท้แต่ว่าเขาได้รับผลกระทบอะไรนี่คือคำพูดของท่านประธานกรรมธิการนั่นคือท่านวิษณุเครืองามในชั้นของกรรมธิการที่ผมได้เป็นกรรมธิการนะครับอุตสาหกรรมผมถามสำนักงาน EC ว่ากองทุนที่ท่านบอกไว้เนี่ยมันจะได้ใช้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากแล้วและมีงบประมาณเท่าไหร่ในกองทุนสำนักงาน EC ตอบผมว่ามีงบประมาณอยู่100ล้านบาทและไม่ได้มีไว้เยียวยาประชาชนแต่มีไว้พัฒนาความรู้ความเข้าใจลงไปสัมมนาไปสร้างความรับรู้ให้กับชาวบ้านไปเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมผมคิดว่านี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการมีกองทุนนี้นะครับที่ท่านไม่เห็นหัวประชาชนอีกอย่างผมขออนุญาตเพื่อนสมาชิกผมครับท่านประกรณ์วุฒิอยากทราบครับว่าตกลงแล้วท่านไปทำสัญญาอะไรไปทำ MOU อะไรกับอาลีบาบาของจีนท่านประกรณ์วุฒิส่งหนังสือไปขอคือท่านก็อยากทราบข้อตกลงครับว่ามันคืออะไรในเมื่อเราทำข้อตกลงกับเอกชนหน่วยงานรัฐของเราทำข้อตกลงกับเอกชนเนี่ย ผมว่าเราน่าจะเปิดเผยได้นะครับแต่คำตอบที่ได้เป็นหนังสือกลับมาบอกว่าอยู่ใต้ความตกลงรักษาความลับของทุกฝ่ายไม่สามารถส่งเอกสารบันทึกดังกล่าวให้ได้ความลับของทุกฝ่ายนี่ฝ่ายไหนบ้างครับไม่ใช่ฝ่ายประชาชนแน่ๆท่านประธานครับผมอยากสรุปว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้สนใจประชาชนเลยท่านไม่ได้คิดว่าประชาชนต้องการหรือไม่ต้องการท่านเพียงคิดว่าสิ่งที่ท่านคิดแล้วดีอยู่แล้วท่านคิดว่าการปกครองด้วยระบบรัฐแสนรู้เนี่ยมันคือที่สุดท่านจึงไม่ต้องการรับฟังความเห็นจากใครตอนนี้ท่านอยู่ในระบบของประชาธิปไตยแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่เปลี่ยนความคิดคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือประชาชนท่านประธานครับผมไม่ทราบคุณประยุทธ์ไปเดินที่ฟุตบาทครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คุณประยุทธ์ยืนคุยกับประชาชนโดยที่ไม่ต้องถือไมค์ตะโกนใส่หน้าเขาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ถ้าท่านไม่ปรับปรุงถ้าท่านไม่แก้ไขผมคิดว่าประชาชนประเทศนี้อยู่ลำบากครับเหตุผลที่3นะครับท่านประธานคือการเอื้อกลุ่มทุนด้วยกฎหมายที่คุณประยุทธ์สร้างขึ้นมากองทุนเพิ่มขีดความสามารถครับอนุมัติโดยผมไม่ทราบว่ากระบวนการเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณประยุทธ์เป็นประธานแล้วก็สุดท้ายเงิน10,000 ล้านบาทอุดหนุนให้กับอุตสาหกรรมเพื่อไปพัฒนาบุคลากรฟรีๆนะครับท่านประธานครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมถ้าดูจากผังเนี่ยจะอยู่ที่จะเป็นสีม่วงๆนะครับผมขอยกตัวอย่างตรงนี้นะครับที่ผมวงตรงนี้คือพื้นที่ของอมตะนครที่ได้รับการส่งเสริมให้กลายเป็นพื้นที่เขตส่งเสริม 40,000 กว่าไร่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเนี่ยก่อนจะมีพรบด้วยนะครับเพราะว่าอาศัยอำนาจจากมาตรา44ที่2/60ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณประยุทธ์อนุมัตินั่นคือ 98,000 ไร่อมตะได้ไป 44,000 ก็ผมคิดว่าหนังสือเล่มละ20บาทในเซเว่นใช้ชื่อคำว่าคนดีไม่ได้แล้วล่ะครับต้องใช้คำว่าคนโชคดีมากกว่าท่านประธานครับนี่คือพื้นที่ที่เปลี่ยนจากเขียวเป็นม่วงผมจะยกตัวอย่างอมตะ1อมตะ2ขออภัยครับพื้นที่อมตะ2
ถ้าเราลองคำนวณคร่าวๆราคาขาย11ล้านบาทต่อไร่นี่คือราคาที่หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะครับจำนวนที่ดินที่เขาขายได้ทั้งหมดคือ 5,351 ไร่จากการประกาศราชกิจจาตอนนี้คือ 6,100 ไร่แน่นอนว่าพื้นที่ที่ใช้จริงจะต้องน้อยกว่าเพราะว่าจะต้องมีส่วนของสาธารณูปโภคถนนพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นอมตะใช้ได้เพียง 5,351 ไร่ถ้าเราคูณราคาขายนั่นหมายความว่าจะมียอดขายทั้งหมด 58,000 ล้านบาทแต่ราคาซื้อเฉลี่ยท่านประธานครับในพื้นที่ทุกคนรู้กันดีครับไปถามคนในพื้นที่ผมได้ว่าราคาเฉลี่ยที่ 500,000 บาทต่อไร่นั่นคือราคาที่นายหน้าได้ไปส่งต่อกับอุตสาหกรรม 500,000 บาทต่อไร่เราคูณจำนวน 6,100 ไร่ที่ประกาศมีเขตส่งเสริมเราจะได้ต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ขอโทษนะครับท่านประธานต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 58,800 ล้านบาทถ้ากับว่ากำไรของโครงการนี้ถ้าเราคูณกับจำนวนพื้นที่ที่ขายได้เขาจะได้กำไร 16,200 ล้านบาท 16,200 ล้านบาทที่อมตะนครไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอมตะนครนั่งอยู่เฉยเขียนหนังสือตัวเองไปแล้วก็ถูกเปลี่ยนให้พื้นที่จากสีเขียวกลายเป็นสีม่วงท่านประธานครับหุ้นวันที่ท่านใช้คำสั่งมาตรา44ที่2ทับ60จากปัจจุบันมันต่างกันเยอะมหาศาลครับนี่แค่พื้นที่เดียวนะครับนี่คือแค่ 6,000 ไร่จาก1จาก 98,000 ไร่นะครับ 6,000 จาก 90,000 นะครับท่านประธานครับตัวอย่างที่2ครับตรงนี้คือพื้นที่ที่ผมได้เคยอภิปรายไปแล้วในตอนที่จะขอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาพื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงตอนแรกก็เขียวๆอยู่ดีๆนะครับแล้วก็ม่วงขึ้นมาท่านประธานครับพื้นที่ตรงนี้บริษัท EA หรือว่าตอนนี้เขาใช้ชื่อที่จะทำนิคมคือนิคมอุตสาหกรรม Blue Tech City เขาขอมาครับขอกับโยธาธิการและผังเมืองว่าต้องการเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีม่วงโยธาธิการเมืองฉะเชิงเทราก็ลงไปทำวิจัยครับแล้วก็ได้ผลออกมาตามที่ผมถืออยู่นี่ครับหนังสือที่โยธาธิการและผังเมืองทำผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินอำเภอบางปะกงซึ่งก็ทำเสร็จในปี61นะครับแล้วท่านก็ยกเลิกไม่ให้ใช้จะใช้ของตัวเองเขาเขียนว่าห้ามดำเนินการครับชัดเจนเลยเหตุผลมีเป็น10ว่าไม่ให้ดำเนินการตรงนี้แต่แล้วเป็นยังไงครับแต่แล้วมาตรา44ออกมาพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นสีม่วงครับพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นสีม่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดนฟ้องร้องกันเป็นว่าเล่นท่านประธานครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของ Blue Tech City ที่ในชั้นกรรมธิการสามัญที่ผมดำรงตำแหน่งอยู่ผมได้ความจริงที่ว่า Blue Tech City ยังไม่ได้ขอจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม Blue Tech City ยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับโครงการ EEC เลยยังไม่ได้เขียนใบสมัครด้วยซ้ำผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราไปเปลี่ยนเป็นม่วงให้เขาก่อนทุกวันนี้เขาเพิ่งลงไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะขอตั้งเป็นนิคมเองทั้งนั้นที่มีการก่อสร้างไปแล้วด้วยเขาเลี่ยงกฎหมายทุกอย่างที่จะทำได้ก่อสร้างอาคารก่อนโดยที่ตอนขอเป็นนิคมก็เลี่ยงเว้าบริเวณนั้นไว้ท่านประธานครับเป็นความจริงที่ว่าท่านพัชรวาทวงสุวรรณเป็นกรรมการในบริษัทนี้ตั้งแต่ก่อนที่พื้นที่ตรงนี้จะกลายจะเป็นสีม่วงจนถึงปัจจุบันก็ยังคงตำแหน่งนั้นอยู่ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับท่านประธานผมขออภัยที่ต้องย้อนกลับไปในกรณีแรกที่อมตะนครนอกจากเขาจะได้พื้นที่ 40,000 ไร่เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมแล้วอันนี้คือที่ประกาศในราชกิจจาที่เราทราบนะครับที่เราไม่ทราบเนี่ยอีกเยอะมากเพราะทั้งหมดมัน 165,000 ไร่เขาประกาศแค่ 98,000 มันยังเหลือพื้นที่ที่ของใครไม่รู้ม่วงๆอยู่เนี่ยเต็มไปหมดถ้าเราย้อนไปดูปี2560ถึง2560 50เอ้ย50ถึง57ขอประธานอภัยครับทั้งหมด8ปีครับที่ท่านวิษณุเครืองามเป็นประธานกรรมการบอร์ดอยู่ท่านลาออก1คืนครับเช้าวันรุ่งขึ้นท่านก็ได้เป็นรองนายก
ได้เป็นที่ปรึกษาคสช.นี่คือความเชื่อมโยงครับและเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นถ้าย้อนกลับไปดูในชั้นสนช.ซึ่งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. EEC ซึ่งก็คือท่านวิษณุนี่แหละที่เป็นประธานสนช.ที่ท่านแต่งตั้งขึ้นมาเองนะครับอภิปรายกันอยู่9ชั่วโมงครับ9ชั่วโมงมีความเป็นห่วงเยอะแยะไปหมดเลยและสิ่งที่สนช.เป็นห่วงมันเกิดขึ้นจริงทุกอย่างทุกวันนี้ปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านประธานผมพบว่าอย่างน้อยๆมี15ถึง20ครั้งที่คุณวิษณุเครืองามขึ้นมาพูดเพื่อที่จะทำให้สมาชิกสนช.ตกลงไม่แก้ในมาตรานั้นๆตอนแปรยติท่านประธานครับผมขอไปกรณีที่3เลยแล้วกันเรื่องของเลขาธิการผู้ยิ่งใหญ่ที่เราพูดถึงจากสำนักเนชั่นนะครับข่าวเขาเขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพิกปูมคณิตก่อนกุมบังเหียน EEC คืออย่างนี้ครับท่านประธานคุณคณิตแสงสุพรรณเนี่ยเป็นเลขาธิการ EEC ตั้งแต่ยุคสำนักงานเป็นสำนักเขาเรียกว่าอะไรดีผมต้องเรียกว่าสำนักงานจากม.44แล้วกันจะได้เข้าใจนะครับเพราะมันมีถือว่ามีสองสำนักงานนะครับสำนักงานจากมาตรา44กับสำนักงานจากพ.ร.บ.คือคุณคณิตเนี่ยเป็นเลขาธิการตั้งแต่สำนักงานของม.44แล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการพิจารณาร่างด้วยนะครับซึ่งที่ในการอภิปรายกันของสนช.ก็ผมก็เข้าใจว่าท่านสนช.ทั้งหลายก็น่าจะทราบว่าใครจะได้เป็นเลขาธิการคนต่อไปหลังจากพ.ร.บ.เกิดขึ้นท่านประธานครับเนชั่นบอกครับท่านจิรัตครับก็อภัยที่ขัดจังหวะคือพยายามโยงเข้ารัฐบาลปัจจุบันเลยนะครับว่าบริหารบกพร่องผิดพลาดตรงไหนนี่ครับโยงประการที่ท่านพูดถึงกสช.เนี่ยมาตรา44ก็ดีเนี่ยในรัฐธรรมนูญมาตรา279เนี่ยเขารองรับไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาเข้าโยงมาถึงผู้บริหารชุดปัจจุบันเลยครับครับคือผมไม่ได้จะกล่าวอ้างว่ามาตรา44นั้นผิดเต็มๆตอนนี้ต้องเอาผิดให้ได้นะครับคือผมจะบอกว่าภาษีประชาชนที่กำลังจะใช้เนี่ย 900,000 กว่าล้านเนี่ยมันใช้ในยุคนี้ครับมันใช้ในยุคนี้ซึ่งมาจากกฎหมายในยุคนั้นถ้าผมไม่พูดถึงอดีตเลยนั่นหมายความว่าเราจะใช้เงิน 900,000 ล้านไปฟรีๆโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเลยในเมื่อมันเป็นกฎหมายไปแล้วอย่างนั้นเหรอครับมันเป็นกฎหมายไปแล้วเราเลยต้องทำตามอย่างนั้นแหละครับในเมื่อเราจะใช้เงินภาษีประชาชนในยุคนี้ผมจำเป็นต้องพูดจริงๆครับท่านประธานขออภัยจริงผมแต่ผมจะอยู่ในประเด็นให้เยอะที่สุดครับก็อะไรที่ผิดพลาดก็พูดได้เลยครับครับผมเพราะเราก็อภิปรายเพื่อจะลงมติไม่ไว้วางใจครับเชิญครับจากสำนักข่าวเนชั่นครับบอกว่าคุณคณิตแสงสุพรรณเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริหารในเครือ CP ครับแล้วก็เป็นแม่ทัพใหญ่ในการคุมโปรเจกต์ไฮสปีดระยองกรุงเทพให้กับ CP ซึ่งทุกวันนี้ CP ก็ได้สัมปทานรถไฟความเร็วสูงไปถ้าย้อนกลับไปดูอีกคุณคณิตแสงสุพรรณไปเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบอร์ดรถไฟไทยด้วยครับแล้วก็การบินไทยและทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องปาฏิหาริย์จริงๆครับที่รถไฟไทยกับการบินไทยก็เข้ามาดูแลโครงการ5โครงการใหญ่ของ EECท่านประธานครับนี่คือภาพประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเฉพาะตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงถ้าท่านดูภาพนี้ท่านจะเห็นว่า ภายใต้เปลือกอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยมันมีความเดือดร้อนมันมีความทุกข์ของประชาชนอยู่ท่านจะทำอะไรท่านควรจะถามประชาชนบ้างผมคิดว่าภายใต้เปลือกไออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ท่านว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อพวกพ้องเท่านั้นแหละครับท่านไม่ได้พูดถึงอุตสาหกรรมบ้างเลยท่านคิดว่าอุตสาหกรรมมันจะช่วยอะไรประชาชนเหล่านี้ได้บ้างครับจริงๆแล้วนะครับท่านประธานผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านรับฟังความคิดเห็นประชาชนบ้างท่านอาจจะได้แนวคิดใหม่ๆเยอะแยะไปหมดท่านประธานสมมุติครับถ้าเราเกิดอยากได้พื้นที่ที่จะทำอุตสาหกรรมสมัยใหม่ถ้าเราต้องการพื้นที่แบบนั้นจริงๆทำไมเราไม่ลงไปศึกษาให้ดีก่อนลงไปทำความเข้าใจกับประชาชน
เอาประชาชนมามีส่วนร่วมในพื้นที่ที่เราคิดว่าดีที่สุดในพื้นที่ที่เราคิดว่าไม่กระทบสิ่งแวดล้อมเลยในพื้นที่ที่เราคิดว่ามีถนนอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องลงทุนอินฟราสตรักเจอร์มากทำไมเราไม่ทำแบบนั้นแล้วค่อยประกาศให้เอกชนเข้าไปประมูลหรือว่าเข้าไปแย่งกันซื้อเข้าไปประมูลหรือท่านจะเวียนคืนที่ก่อนก็ได้พอเอกชนมาประมูลท่านถึงแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับชาวบ้านที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นมันมีวิธีตั้งมากมายครับถ้าท่านฟังคนอื่นบ้างมันมีวิธีตั้งมากมายในการทำเขตพัฒนาพิเศษโดยที่ไม่ต้องเอื้อประโยชน์ให้นายทุนขนาดนี้ท่านประธานครับปัจจุบันเนี้ย 165,000 ไร่กำลังพัฒนาค่อยๆปรับปรุงกันไปเรื่อยๆบางพื้นที่ก็ยังผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่มียังคลุมเครืออยู่แต่ที่แน่ๆประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนเยอะมากครับในมือผมที่ผมกำลังถืออยู่นี่ครับทั้งหมดหนาๆเนี่ยนะครับนี่คือแค่ประชาชนจากตำบลเขาดินนี่คือหมาย35ฉบับที่เขาโดนฟ้องกันคนละ 7-8 ล้านครับในขณะที่คุณลุงในภาพเนี่ยหาเงินได้วันละไม่ถึง200บาทผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับประกาศไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในทั้ง3จังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทราถ้าเกิดท่านมีปัญหานี้ถ้าท่านพึ่งใครไม่ได้คือผมอยากให้ติดต่อเข้ามาที่ผมก็ได้ครับอยากให้ติดต่อเข้ามาอย่างน้อยถึงผมอาจจะช่วยท่านไม่ได้อาจจะการันตีไม่ได้ก็จริงแหละแต่ว่าผมคิดว่าท่านจะไม่โดดเดี่ยวท่านประธานครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับโครงการ EEC ครับมีมูลค่าการลงทุนโดยใช้เงินภาษีประชาชนอย่างน้อยๆก็1ล้านล้านบาทแน่ๆยังไม่รวมค่าเสียโอกาสจากภาษีที่เราเสียที่เราเรียกว่าสิทธิประโยชน์ซึ่งมันไม่ใช่สิทธิประโยชน์สำหรับเรานะครับมันสิทธิประโยชน์สำหรับเขาเราเสียต่างหากปีละหลายแสนล้านบาทเท่านั้นไม่พอครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณประยุทธ์มองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมองชีวิตประชาชนความเป็นอยู่ของประชาชนมองอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนเป็นเหมือนโปรโมชั่นเอาไว้ดึงดูดเรียกร้องความสนใจกับต่างชาติท่านประธานครับเสือไม่มีวันเลิกกินเนื้อหรอกครับยังไงผู้ประกอบการเขาก็ต้องกอบโกยประเทศเราโชคร้ายจริงๆครับท่านประธานที่ปล่อยให้รัฐที่ไม่โปร่งใสดันมาเจอกับทุนผูกขาดเพราะถ้าเราปล่อยสองสิ่งนี้มาเจอกันเมื่อไหร่นั่นคือฝันร้ายของประชาชนและมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ผมขอยืนยันอีกครั้งครับว่าเรื่องราวที่ผมได้อภิปรายไปผมเอามาจากข้อมูลทุกอย่างคือเอกสารราชการเอกสารของเอกชนเองที่เปิดเผยเป็นทางการซึ่งมันสรุปให้เห็นพฤติกรรมการทำทุจริตเชิงนโยบายของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกซึ่งแน่ๆครับว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศนี้จะไว้วางใจให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งต่อก่อนที่ผมจะจบครับผมอยากจะบอกว่าแน่นอนครับวันนี้การซักฟอกครั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากกว่าอยู่แล้วครับที่แน่ๆพรรคฝ่ายค้านบางพรรคก็ถึงโดนยุบไปสมาชิกก็ย้ายไปตั้งหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสชนะท่านสูงครับแน่นอนท่านอาจจะรอดแต่ท่านผมอยากให้ท่านเงยหน้ามองภาพที่อยู่บนจอหน่อยครับเพราะคนแบบคนพวกนี้เขาไม่รอดคนพวกนี้จะไม่รอดครับท่านประธานท่านครับด้วยความเคารพผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าหลังจากผมอภิปรายจบท่านอาจจะลุกขึ้นชี้แจงท่านอาจจะโวยวายเกลี้ยกล่อมที่โดนสสเด็กๆมันลุกขึ้นมาว่าไม่เป็นไรครับผมรับได้แต่ผมขออย่างเดียวครับระหว่างที่ท่านเดินลงไประหว่างที่ท่านกลับบ้านคืนนี้ผมขอให้ท่านละอายใจครับขอบคุณครับท่านประธาน